คือถ้าสมมติว่าผมต่อยชนะลุงเนี่ยคือตอนเนี้ยคนอื่นเขาไม่เอาหรอกครับเนี่ยไอ้รถเนี่ยมันจะเอาคือรถเนี่ยจะเอาแต่ลุงยันตีคนเดียวเลยผมบอกว่าให้ขึ้นมาโน่นกับลุงไหมพี่บอกเองไงไม่ให้แทงก่อนค่อยคุยลุงพี่คุยทำไมลุงพี่แม่งตุ้นวักกะไม่ก็แทงไปแล้วหลายแทงไปกี่รอบแล้วไอ้แทงกี่รอบแล้วไอ้สัตว์ไอ้ดำต่อยเก่งด้วยไอ้เหี้ยลุงครับด้วยความที่ว่าลุงเป็นไอ้เฉินเนี่ยมันบอกไว้ผมคำไหนคำนั้นแต่ถ้าสมมติเราจะต่อยกันเพื่อเดือดพันในสักอย่างเนี่ยผมว่าไอ้เฉินน่าจะเข้าใจแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเคลียร์กับไอ้ร้อนก่อนไหมร้อนมากไงร้อนลูกพี่ต่อยโอเคผมอยู่เฉยๆโชว์ความเก่งไปลูกพี่อย่ากล้าแต่คือร้อนไม่เอาร้อนไม่เนี่ยแบงค์ไม่เอาใช่ไหมแทงเดียวมันต่อยไม่เป็นไงมันเลยเฮ้ยร้อนก็ด่ามึงยอมเหรอวะไม่ลูกพี่ยังยอมได้เลยผมไม่ยอมไม่ได้แล้วพี่แม่งโดนด่าโดนด่าผมเพียงเดียวเลยโดนด่าทั้งวันก็ต่อยไม่เป็นไงมันเลยต้องใช้ขวดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีมันไงถ้าต่อยแรกไม่ต้องให้ต่อยไงเขาเรียกว่าให้แดงลูกพี่กลัวเขาก็บอกไปลูกพี่ไม่มีกลัวก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาต้องการไหนเราพูดมาดิเอาก็ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเอาลดเอ๋ยรอบไปเลยบอลลุงบ้าปากจะลงฉลามปล่อยแม่งหายไปเลยไอ้ยี่เกียร์ทำให้มันใหม่สนับก็หายต้องเริ่มใหม่จะสนับเลยนะสนับหายมันทำไม่ได้แล้วสนับหายแล้วทำยังไงก็ดูดิสภาพเป็นยังไงต้องใจต้องปล่อยให้มันแข็งไปกูเรื่อยๆมันอาจเจ้ากูเอ๋ยเดี๋ยวกูเอ๋ยเป็นเพื่อนมันก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคแค่บันไลน่องเลยบันไลเลยนะปวดหัวเลยนะสมมติว่าสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วใครมันเอาไปป้อนเหมือนกันนะเชี่ยเลยนะโอเคงั้นหมอเอาไอ้ล้นขึ้นมาครับไอ้ดำก็ลุงพูดแล้วมึงเอาไงนั่นหนึ่งไอสัตว์เอ้ยกูติดคุกด้วยดิเฮียเจ็ดชั่วโมงไอสัตว์เอ้ยมันลุกขึ้นมาแทงกูอีกไอเมื่อไอสัตว์เว้ยจริงๆเอามะม่วงไปชุบก่อนอาวุธคอนเนอร์ครับอยู่ไหนอยู่ที่ตีครับไอตีเอามาดิขอคุยกับมันก่อนโอเคโอเคหมอเดี๋ยวกูมาขอความจริงอ๋อไม่ต้องผมไม่นี่เองครับลุงขอความจริงครับเชี่ยความจริงเรื่องให้กูพูดเหรอขอความจริงลุงพูดมาเลยครับกูขอความจริงอะความจริงเรื่องความจริงที่มึงรู้ทั้งหมดตอนเนี้ยวันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับวันนี้มองเห็นแต่ตีนครับวันนี้ผมมองเห็นแต่ตีนตูดทั้งวันเลยครับงั้นกูก็จะไล่สัตว์ให้หมดเลยนะไอ้พวกมีสนับอ่ะอะไรนะครับโยงั้นกูก็จะไล่สัตว์ให้หมดเลยนะไอ้พวกมีสนับอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะถือว่ามึงซวยไปนะอะไรนะครับถือว่ามึงซวยไปแล้วกันนะครับไม่มีใครช่วยมึงด้วยครับแน่ใจแน่ใจครับเพราะวันนี้ทั้งวันผมมองเห็นแต่ตีนตูดครับคอนเนอร์มันก็ไม่ทำหรอกแก๊งก็จะเพิ่งจะแตกเป็นอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้ฟื้นมาก็แทงยับอีกแล้วโอ้ยสัตว์เอ้ยมึงไปปล้นข้อมูลอีท่าไหนเนี่ยไอ้เหี้ยอันนี้ข้อมูลไปไกลเยอะเลยจริงตาบานตักไกลไม่ไกลมึงบอกเองอ่ะไม่ไกลลูกพี่ไอ้พูดอะไรไอ้ลูกพี่นี่โอ้ไอ้ลูกอย่ากากเอาไงอ่ะพูดกับกอเอางี้เอาไงพูดมาเลยดีกว่าแล้วถ้าลูก
เอาไงกับพวกมึงดีคอนเนอร์มึงช่วยกูเยอะนะแต่กูไม่อยากทำอย่างนี้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหตุผลที่ลุงทำเหมือนกันครับจริงเหรอพอวันนี้ผมเข้าประเทศมาคุยเรื่องแก๊งยังคุยกันไม่ทันเลยใครขับรถเก่งบ้างในประเทศอ่ะรถเก่งไม่รู้ครับไม่ใช่ตัวมึงเหรอไม่น่าจะใช่ผมคนเดียวครับใช่เหรอแต่กูไม่เคยเห็นใครนอกจากมึงนะแต่ผมว่าน่าจะมีเยอะครับฮะไม่เคยเห็นอ่ะอันนี้ผมไม่รู้จริงครับงั้นมึงยอมดูเพื่อนมึงเออได้ไหมเดี๋ยวกูช่วยมึงคนเดียวแล้วกันถือว่ามึงเป็นน้องกูดีไหมครับมันจริงๆมันต้องปล่อยทุกคนครับเพราะมันจะแตกกันอยู่แล้วครับก็แตกไปดิมันไม่ใช่หน้าที่ของกูอ่ะก็ถือว่ามึงได้บวกกับกูสมใจอ่ะเฉพาะพวกกูทั้งนั้นอ่ะไม่มีแก๊งอื่นมายุ่งเดี๋ยวกูจะตีพวกมึงอ่ะจนกว่าพวกมึงจะกลับมารวมตัวกันได้อ่ะเจ้าแบบหนักๆเลยอ่ะดีไหมอาจจะเป็นตัวร้ายในสายตาผมตอนแรกผมคุยกันอยู่ครับแล้วพี่มืดบอกว่าเรเบลเขามีเรื่องเลยมาพี่มืดก็มาช่วยผมให้หลุดพ้นจากส้นตีนเหมือนกันครับเพราะตอนแรกผมคาตีนอยู่คาตีนใครคาตีนตูดครับเพราะเรื่องที่แก๊งแตกมันก็เป็นเพราะผมด้วยครับลุงคงไม่มีแรงจูงใจหรอกกูจะเชื่อใจมึงครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคอนเนอร์แต่ผมอยากให้ทุกคนรอดครับเพราะผมอยากคุยกูช่วยมึงคนเดียวไงมึงเป็นน้องกูกูช่วยคนอื่นไม่ได้อะแต่ผมอยากคุยกับน้องๆทุกคนให้มันเคลียร์วันนี้ครับเพราะตอนแรกผมกะนัดจะมาคุยแล้วอยู่ดีก็เนี่ยมาโดนจ้วงกันหมดเลยครับไหนลูกน้องมึงคนไหนบ้างเฮ้ยอุ้มแก๊งไอ้คอนเนอร์มาหน้าประตูดิมึงหรือเปล่าวันนี้แก๊งไอ้คอนเนอร์มาหน้าประตูดิเขามีเรื่องกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยเราไงเขาไม่เรียกกันอยู่รอเข้าเกียงก่อนไหมชื่อนิวเคลียร์แต่งชุดอะไรบ้างอะคอนเนอร์ไอ้ใช่ไปพวกคอนเนอร์มาเนี่ยมีแท็กมีแท็กเราเนี่ยจำหน้าพวกมันไว้เดี๋ยวมันฟื้นมากูจะเอามันให้หมดเลยกูจะให้เวลาพวกมึงทุกคนมาหมดยังนี่แก๊งมันใช่ไหมใช่ใช่ครับไม่รู้ว่าที่เหลือลงบัตรทองหรือเปล่านะคนน่ะใครมีปัญหาครับใครที่มันคนที่มีปัญหายังไม่เข้าประเทศครับก็คือเดี๋ยวกูจะช่วยมึงในฐานะไอ้นี่นะไอ้นี่แล้วกันนะของเจสุกูจะให้เวลาพวกมึงประมาณสักห้าชั่วโมงจะมีแต่พวกกูเท่านั้นมีแก๊งกูแก๊งเดียวจะไล่กระทืบมึงต่อจากนี้ทุกคนเลยบักกิ้งแฮมอ่ะกูจะไม่เอามึงเถอะกูจะให้มึงสู้เรียกหมอมาช่วยมัน5ชั่วโมงเรื่องมันคนน่ะครับกูพูดแบบงั้นแหละกูจะดูกูจะให้พวกมึงรวมกันเป็นหนึ่งไงมันจะได้รู้ไงแต่ว่ามันจะหาวิธีแก้ไงที่มีปัญหาคือเจสุนึกครับเขายังไม่เข้าประเทศมาก็มึงก็เอาไปพูดเซบอกว่าอีก5ชั่วโมงเนี่ยเอาไปพูดเซโอเคไหมมึงก็ต้องวางแผนนะว่ามึงจะรับมือกันดูดิว่าใช่ครับแต่คือมึงต้องรวมเป็นหนึ่งที่จะมาสู้กูอ่ะมึงก็ลองบอกไปดูแต่ปัญหาที่ผมพูดไม่ได้ครับจริงๆคือตอนนี้ทุกคนรวมกันหมดแล้วเคลียร์กันหมดแต่แค่รอเจสสมนึกเข้ามาคุยอีกแค่คนเดียวว่ามันจะเหมือนเดิมไหมถ้าไม่เหมือนเดิมเราก็แค่ตัดเจสสมนึกออกแค่นั้นครับตัดเจสสมนึกออกคนเดียวแค่นั้นแหละบอกไปอีก5ชั่วโมงกูจะไล่กระทืบพวกมึงแค่นั้นเองมึงก็ดูเอาว่าลูกน้องของมึงทุกคนน่ะจะเป็นยังไงยังยืนอยู่อีกกูเข่าเด้ตบหน้าฟื้นกันหมดแล้วครับกูเข่าเด้
ไอ้พวกนั่งลงเลยไอ้บุ๊กกิ้งแฮมอ่ะมอวิทูรักษาขาเดี๋ยวแก๊งมันก็จะแตกละเดี๋ยวพอมันแตกเสร็จกูจะเล่นพวกมันยับยับเลยเออมันที่น้าพูดไว้เลยมันกำลังอ่อนแอพอดีเดี๋ยวพอมันผักชีมีตังค์ให้ยืมไหมขอด้วยนะไม่มีพอมันไม่มีคอนเนอร์ปุ๊บกูจะเล่นพวกมันหนักๆกูจะยัดยาชิบหายไปวอดเลยเอาอันนี้มาหมอช่วยมันใครมีตังค์200มั้ยครับโอเคกูรู้มี200มั้ยพี่สมชายมี200มั้ยครับมา3ไอ้สัตว์ไอ้จบจังเนี่ยไอ้เหี้ยเหลืออีเหี้ยตัวเพลนนั่นอีกอะไรอะไรวะเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมครับลุง